สวัสดีครับผมเดย์ไอโมดครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับนุ่งนิ่งไอโมดอีกแล้วเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับงาน Apple Event Let Loose ที่ Apple ประกาศจัดงานมาเรียบร้อยมาคุยกันว่าในงานอีเวนต์เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างไปชมสืบข้อมูลจากเราสักคนได้เลยครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะนิกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย Apple ได้ประกาศจัดงาน Apple Event ชื่อว่าอะไรนะ Let Loose ค่ะภาษาไทยอ่ะภาษาไทยคือปล่อยใจให้เป็นอิสระชื่อเท่มากกำหนดการเป็นยังไงบ้างครับก็จะจัดเป็นวันที่7พฤษภาคมปี2024นี้นะคะเวลา 3 ทุ่มของประเทศไทยถือว่าเป็น Apple Event ที่จัดเช้ามากนะถ้าตามเวลาประเทศไทยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเนาะ Apple จัดงาน Apple Event ในเดือนพฤษภาคมเรามักจะเห็นเดือนมีนาคมเมษายนซะเป็นส่วนใหญ่แต่รอบนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะมันก่อนงาน WWDC แค่เดือนเดียวเองใช่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องกราฟิกงานกันก่อนอันนี้น่าสนใจมากที่โลโก้ที่ Apple ประกาศมาเนี่ยโลโก้หลักของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นรูป Apple เป็นกรอบใหญ่แล้วส่วนข้างในก็จะเป็นมือที่มีจับ Apple Pencil อยู่ ซึ่งตรงรูป Apple ก็จะมีหลายสีมีเขียวเหลืองส้มฟ้าแล้วก็ม่วงมีชมพูอยู่ด้านบนอีกนิดนึงมันก็อาจจะสื่อถึงหลายอย่างแหละอย่างแรกที่สื่อได้เห็นชัดเจนแน่นอนก็คือการจับ Apple Pencil เนาะก็ในงานนี้ก็อาจจะมีการเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่และถ้า Apple Pencil รุ่นใหม่มาก็จะมี iPad ใหม่เปิดตัวด้วยก็ตามข่าวลือนะแล้วก็เรื่องสีสันตัวเนี้ยมันก็ได้หลายแง่เนาะพวกนี้เนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของสีของ iPad Air รุ่นใหม่ก็ได้เพราะว่า iPad Air เนี่ยมักจะใช้หลากสีสันเสมอต่อมาก็คือทางทีมคุกเขาก็ให้เบาะแสมาอ้อมเหมือนกันเขาโพสต์ใน X นะว่ายังไงบ้างนี่ก็เป็นโลโก้งานในรูปแบบต่างๆคือเหมือนโลโก้งานนี้ไม่ได้มีแค่อันเดียวแต่ว่าก็จะมีอันนี้เป็นหลักที่เป็นมือจับ Apple Pencil แต่ก็มีแอนิเมชันอื่นๆที่มันแสดงถึงรูป Apple แต่ว่าในนั้นก็จะมีลายเส้นที่แตกต่างกันไปค่ะก็อาจจะสื่อถึงฟังก์ชันการทำงานของตัว Apple Pencil รุ่นใหม่ก็ได้แล้วก็ทางทีมคุกเองเนี่ยก็เขียนแคปชั่นเหมือนกันเขียนว่า Pencil Us in for May 7ก็จะพูดถึงตัวงาน Apple Event นั่นเองแล้วก็จะมีรูปอีโมจิเป็นรูปดินสอก็ย้ำอีกทีว่าเราอาจจะเห็น Apple Pencil รุ่นใหม่ก็ได้และนอกจาก iPad แล้วก็ Apple Pencil รุ่นใหม่เนี่ยมันยังมีสินค้าอื่นๆนะที่หรือว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event ครั้งนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวเลยครับเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ iPad นะตัวแรกเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเปิดตัวในงาน Apple Event ครั้งนี้ก็จะเป็นตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus สีใหม่ผมย้อนกลับไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าตอนที่เป็น iPhone 7แล้วก็ iPhone 8เนี่ย Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone สีพิเศษนะครับก็คือสีแดง Product Red ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีของแต่ละปีอย่างเช่นiPhone 7 iPhone 7 Plus เนี่ยเปิดตัวในเดือนกันยายนใช่ไหมค่ะแล้วก็เดือนมีนาคมของปีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัว iPhone 7สีแดง Product Red ซึ่ง Apple เนี่ยจะเปิดสีแดง Product Red เนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับตอนเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนจะอยู่ในช่วงนี้ของแต่ละปี iPhone 7 iPhone 8ผ่านไปก็สีพิเศษหายไปกลับมาอีกทีก็ตอน iPhone 12ตรงนี้ในจำได้ iPhone 12เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมปีถัดมาก็เป็น iPhone 13สีอะไรนะสีเขียวค่ะกับ iPhone 13สีเขียว iPhone 13 Pro สีเขียวอันพายใช่แล้วก็ล่าสุดก็คือสีเหลืองใน iPhone 14กับ14 Plus Plus ใช่แล้วเนี่ย iPhone 15เนี่ยณตอนนี้มันผ่านช่วงต้นปีมาแล้วเนาะเรายังไม่เห็นสีพิเศษเปิดตัวเลยย้อนกลับไปนิดนึงนิดiPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยตอนที่เปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยมีสีอะไรบ้างก็จะมีสีชมพูค่ะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีดำแต่ทีนี้สีที่ขาดไปที่มันเคยมีมาก่อนแล้วใน iPhone รุ่นเก่าก็คือยังไม่มีสีขาวกับสีแดงมันหายไปก็ถ้าสมมุตินะ Apple จะเปิดตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus สีใหม่สีพิเศษเนี่ย2สีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นสีใหม่แต่ส่วนตัวพี่นะคิดว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัว iPhone 15แล้วก็15 Plus สีแดง Product Red เป็นสีพิเศษก็ได้ oh. เพราะว่ามันความพิเศษของตัว Product Red เนี่ยมันหายไป mm. เพราะว่าการขายสินค้า Product Red ของ Apple เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าแหละสมทบทุนใช่ไหมใช่ใช่กองทุนต่างๆซึ่งมันมีประโยชน์มากดังนั้นเนี่ยใน iPhone 15 15 Plus เนี่ยเรายังไม่เห็นสีแดง Product Red เลย mm. อาจจะเป็นสีพิเศษก็ได้นะครับแต่ว่ามีคาดการณ์อีกอย่างนึงก็คือซอสข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่มีสีพิเศษเปิดตัวใน iPhone แล้วสำหรับปีนี้เพราะว่ามันเลยช่วงเวลามาแล้วนานเพราะว่าการเปิดตัวสีพิเศษของ iPhone เนี่ยมันเป็นช่วงของการขั้นเวลาระหว่างรุ่นปัจจุบันกับรุ่นใหม่เนาะเพราะว่า Apple เปิดตัว iPhone เดือนกันยายนใช่ไหมปีนี้แล้วก็จะมีรุ่นใหม่อีกทีก็คือกันยายนปีหน้ามันห่างกัน1ปีการเอาสีพิเศษมาก็คือเป็นตัวขั้นกลางเนาะให้คนแบบตัดสินใจซื้อได้แต่เหมือนที่นี่บอกก็คือว่าด้วยระยะเวลาที่มันล่วงเลยมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีสีพิเศษเปิดตัวก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น iPad แล้วแหละตัวแรกที่เราจะพูดกันตามข่าวลือนะครับก็คือตัว iPad Air หน้าจอ 10.9 นิ้วแล้วก็ iPad Air หน้าจอ 12.9 นิ้วตัวใหม่เป็นยังไงบ้าง
เอาย้อนไปเป็น iPad Air รุ่นล่าสุดก่อนละกันนะคะรุ่นที่5เนี่ยตอนนี้ที่ใช้ชิป M1 เนี่ยเขาเปิดตัวเดือนมีนาคมปี2022ถ้านับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ2ปีที่ไม่มีการเปิดตัว iPad Air รุ่นใหม่ก็เลยมีคนถามมาตลอดว่า iPad Air รุ่นใหม่เมื่อไหร่จะมาอันนี้ก็มีโอกาสแล้วแหละที่จะเปิดตัวในงาน Apple Event ครั้งนี้นะ iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยโดยรวมนะข่าวลือบอกว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านกายภาพของมันนั้นก็คือเรื่องของกล้องหน้าเขาอาจจะย้ายกล้องหน้าจากด้านบนเนี่ยไปไว้ด้านข้างเหมือนกับตัว iPad รุ่นที่10เพื่อให้เราอะสามารถใช้งานแนวนอนได้ดีขึ้นเวลาที่เราวิดีโอคอลใช่ไหมมองอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นภาพแลนด์สเคปได้ดีเห็นได้โอเคกว่านี่คือทางด้านฟิสิกอลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือเรื่องชิปนี่ประมาณไหนตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นชิป M2 เพราะว่าอันเก่าเป็น M1 ใช่ไหมขยับมานิดนึงเป็น M2 แต่ไม่น่าใช่ M3 เพราะว่าเขาจะเก็บไว้ให้ iPad Pro หรือเปล่าอันนี้ก็ดูแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์ของตัว iPad Air เลยนะ iPad Air ปกติแล้วเนี่ยจะมีแค่ไซส์เดียวก็คือ 10.9 นิ้วแล้วรอบนี้มีข่าวลือกันมาของหน้าจอใหญ่ 12.9 นิ้วแรกๆนะครับจะมีข่าวลือบอกว่า iPad Air 10.9 นิ้วเนี่ยจะใช้หน้าจอ LCD ส่วน iPad Air หน้าจอ 12.9 นิ้วจอใหญ่เนี่ยจะใช้หน้าจอ Mini LED เหมือนกับ iPad Pro รุ่นปัจจุบันนี้เลยแต่ล่าสุดก็มีอัปเดตออกมาแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ไปถึงฝันทั้ง2รุ่นทั้ง2ขนาดเนี่ยอาจจะใช้หน้าจอ LCD เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะสำหรับตัว iPad Air ต่อมาครับก็คือเรื่องของความจำเป็นของ iPad Air ว่าทำไมจะต้องมี iPad Air จอใหญ่ที่คิดว่าน่าจะเหตุผลเดียวกับตัวเนี้ยMacBook Air 15นิ้วกับ MacBook Air 13นิ้วเหตุผลน่าจะเหมือนกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัว MacBook เนาะจอใหญ่เงี้ยเราจะต้องซื้อตัว MacBook Pro เท่านั้นราคาสูงมากแต่ว่าการมาของตัว MacBook Air 15นิ้วเนี่ยก็จะช่วยให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึง MacBook จอใหญ่ได้โดยที่งบประมาณไม่ได้แพงเท่าตัวรุ่น Pro iPad Air ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันน่าจะเหตุผลเดียวกันถ้าเรามีงบไม่ถึงตัว iPad Pro หน้าจอ 12.9 นิ้ว iPad Air 12.9 นิ้วก็ยังพอไปได้อยู่ส่วนเรื่องสีก็น่าจะหลากสีสันน้องนิกเนาะมันก็อาจจะเหมือนที่ตามข่าวลือที่เราโพสต์ไว้ตามโลโก้ก็จะมีสีอะไรบ้างนะมีเขียวเหลืองส้มฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูอันนี้มาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ iPad Air ก็หลากสีสันก็รอดูกันนะครับต่อมาค่ะ iPad Air จบไปแล้วมาที่ iPad Pro บ้างดีกว่าเผื่อมีคนรออยู่นะคะก็ iPad Pro ในรอบนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานเปิดตัวนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาลือว่าจะมาพร้อมกับจอ OLED ทุกรุ่นมี2ขนาดหน้าจอคือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเหมือนเดิมหรือแว่วๆมาว่าอาจจะเป็น13นิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญกล้องหน้าอาจจะปรับมาวางในแนวนอนเหมือนกับ iPad รุ่นที่10หรือว่าตามข่าวลือกับ iPad Air รุ่นใหม่เช่นกันเพราะว่าอีกข่าวลือเรื่องกล้องปรับมาเป็นแนวนอนของตัว iPad Pro เนี่ยมันมีการพบชุดคำสั่งนะครับในตัว iPad OS 17 Beta พูดถึงการทำงานของการตั้งค่า Face ID แบบแนวนอนบน iPad ซึ่งณปัจจุบันเนี่ย Face ID บน iPad ก็มีแค่ iPad Pro เท่านั้นแล้วมาอยู่บนแนวนอนด้วยดังนั้นเนี่ยก็คืออาจจะย้ายกล้องจากด้านบนมาไว้ด้านข้างเหมือนกันก็ได้คือเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละในตระกูล iPad อยู่บน iPad mini นะนี่ก็ต้องรอดูกันนะครับต่อมานะก็คือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องณตอนนี้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยข่าวลือเรื่องของการเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยยังไม่มีเขาบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนดีไซน์ของเขาคืออะไรบางรายงานก็บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงขอบหน้าจอบางลงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือข่าวที่มีมานานแล้วนะก็คือตัว iPad Pro เนี่ยอาจจะรองรับ MagSafe ไอ้ MagSafe เนี่ยลองคิดสภาพดูมันจะชาร์จยังไงน้องนิดมันไม่เหมือน iPhone นะ iPhone เนี่ยโอเคพื้นที่เครื่องมันแค่นี้เราสามารถยึดติดกับที่ชาร์จไร้สายได้เลยแต่ iPad เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะคือเครื่องก็ใหญ่ใช่ไหมค่ะแล้วแบบเอาที่ชาร์จ MagSafe มาติดยังไงอันนี้คือเราก็ไม่รู้ประเด็นต่อมาก็คือหรือว่าที่บอกว่าเป็นรองรับการชาร์จ MagSafe เนี่ยอาจจะรองรับการชาร์จ MagSafe บนตัว Magic Keyboard ใหม่อ่ะแบบติดปั๊บก็ชาร์จเลยอย่างนี้หรือเปล่ารองรับการชาร์จไร้สายแบบนั้นหรือเปล่าหรือสุดท้ายไอ้ที่บอกมาคืออาจจะรองรับเหมือนกับตัว MacBook ค่ะก็คือเป็นที่ชาร์จแบบใหม่เอามาติดด้านข้างอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีแล้วมันดีไหมมันก็ดีแหละมันก็จะช่วยเพิ่มวิธีการการชาร์จ iPad ให้มันมากกว่าเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็การชาร์จ MagSafe ต่อมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ละเรื่องหน้าจอ OLED ตัวนี้นี่สำคัญมากข่าวลือที่ผมเขียนไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยมันมีรายงานบอกว่า Apple เนี่ยจะใช้หน้าจอ OLED ที่ดีที่สุดในตลาดนะมาใช้ในตัว iPad Pro หน้าจอ11นิ้วแล้วก็13นิ้วประโยชน์ของหน้าจอ OLED นี่คืออะไรตรงนี้
ก็ OLED เขาจะให้สีสันสดใสและการอันไหนสดมากก็จะโชว์สีสดไปเลยแต่ถ้าอันไหนดำมากก็จะดำเช่นกันแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะคะแล้วก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนหน้าจอมันบางลงด้วยเพราะว่าพาเนลที่ Apple เลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นพาเนลที่แบบเขาเรียกพรีเมียมหน่อยใช่นอกจากที่จะแสดงสีสันสวยงามประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยตัวชิ้นส่วนก็จะบางตัวชิ้นส่วนหน้าจอบางมันช่วยอะไรข้อแรกนะก็คือทำให้ตัวเครื่องบางลงไปอีกค่ะใช่ไหมข้อที่2ก็คือเทคโนโลยีใหม่เนี่ยอาจจะช่วยให้ขอบหน้าจอมันบางลงด้วยรายงานบอกว่าเนี่ยมันจะบางลงเท่าไหร่นะ10-15% อันนี้ขอบหน้าจอนะฮะแล้วก็อย่างเช่นตัว iPad Pro จอใหญ่เนี่ยจอ13นิ้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยอาจจะบางลงจากเดิมนะ1มมบางมันก็จะช่วยให้พกพาได้สะดวกขึ้นเบาขึ้นแหละค่ะแต่ไม่รู้อ่ะแต่พี่ก็กลัวมันหักอ่ะเหมือนตอน iPad Pro ปี2018ตัวแรกอ่ะตัวรีดีไซน์ตัวแรกอันนี้คือหักง่ายด้วยมือเปล่าก็หวังว่าถ้า Apple เนี่ยปรับเรื่องของดีไซน์มันบางลงเนี่ยเรื่องของความทนทานเนี่ยนี่ก็อยากให้มันทนทานเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็คือเรื่องหน้าจอนะหน้าจอเป็นยังไงเรื่องของมันมีเรื่องเขาเรื่องตัวเลือกผิวด้านเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีตัวเลือกผิวด้านเข้ามาในจอ iPad Pro ก็คือเป็นนาโนเท็กซ์เจอร์ที่มีการเคลือบให้มันด้านคล้ายๆกับ Studio Display ของ Apple ที่มันให้เลือกได้ว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือแบบที่เคลือบนาโนเท็กซ์เจอร์อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใส่มาให้เลยหรือว่าเป็นตัวเลือกเหมือนตอนที่เราสั่งซื้อตัวหน้าจอใช่มั้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ดีนะแบบธรรมดาก็เป็นจอแบบเงาๆธรรมดาแต่ถ้าจะมีแบบนาโนเท็กเจอร์ก็คลิกแล้วก็เพิ่มตังค์เอาใช่ก็แล้วแต่คนเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับหน้าจอ iPad หน้าปัจจุบันเนี่ยมันสวยงามเนาะแล้วก็จอใหญ่การที่มีตัวเลือกอะไรพวกนี้เกี่ยวแล้วก็เราเอานิ้วเอาเพนซิลอะไรไปจิ้มมันเยอะอย่างเงี้ยหน้าจอที่ทำมาดีก็จะช่วยให้การใช้งานเนี่ยดีขึ้นด้วยใช่ก็เห็นด้วยนะถ้าเพิ่มเข้ามาแล้วข้อดีของตัวหน้าจอผิวด้านเนี่ยก็คือเรื่องของการลดแสงสะท้อนใช่ไหมใช่ลดแสงจ้าลดแสงสะท้อนจากที่อื่นจากไฟจากอะไรเนี่ยค่ะใช่เราเคยดูแบบดูหนังบน iPad ตอนคืนป่ะดูเปิดไฟเนี่ยเจอปัญหาใช่ไหมก็มีบ้างก็ต้องหลบมุมเอาใช่ก็นี่แหละก็คือข้อดีของหน้าจอผิวด้านนะก็อยากให้ใส่มานะครับต่อมาก็คือเรื่องชิปของตัว iPad Pro ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPad Pro หน้าจอ OLED ทั้ง11นิ้วแล้วก็13นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมชิป M3 ค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยไม่ใช่อ้าวเขาบอกว่ายังไงตรงนี้เขาบอกว่าจะมีมาพร้อมกับชิป M4 หรือว่า M4 นะคะซึ่งยังไม่มีการเปิดตัวออกมาแต่อย่างใดใช่เพราะว่าณตอนนี้พวก MacBook เราก็ใช้เป็น M3 อยู่เป็น M3 Series นะคะแล้วก็ตัว iPad Pro เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ชิปตระกูล M ก่อน Mac เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ Apple เปิดตัวชิปตระกูล M อย่างเงี้ยเขามักจะเปิดตัวมาพร้อมกับ Mac ก่อนค่ะแล้วค่อยพอร์ตมาใส่ในตัว iPad Pro แล้วก็ iPad Air ก็เหมือนที่นิกบอกถ้าสมมุติว่าตัว iPad Pro หน้าจอ OLED มาพร้อมชิป M4 ก็กลายเป็นว่าก็คือเป็นการข้ามชิป M3 ไปเลยแล้วก็ iPad จะได้ใช้ชิป M4 ก่อนคิดว่าเป็นไปได้มั้ยไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแต่เรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือรายงานนะบอกว่าชิป M4 ตัวนี้มันจะปรับปรุงตัว Neural Engine ให้มันดีกว่าเดิมไงให้มันดีกว่าชิป M3 เพื่อรองรับอะไรรู้ป่ะรองรับอะไรนะการประมวลผล AI เพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวลือมาใช่ไหมว่าตัว iOS 18แล้วก็ iPadOS 18รุ่นใหม่ปีนี้จะมาพร้อมฟีเจอร์ AI มากมายและการที่ตัวชิป M4 เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผล AI ก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วมั้งค่ะก็ไหนก็จะเปิดตัวแล้วก็ใส่มาให้เลยแล้ว iPad Air ล่ะถ้าสมมุติว่าตัว iPad Pro ได้ใช้ชิป M4 เนี่ย iPad Air จะ M2 หรือ M3 M2 พอค่ะเรื่องราคามีผลตรงนี้เนาะชิปยิ่งใหม่ราคามันก็จะยิ่งแพงใช่ป่ะใช่ดังนั้นก็คือตัว iPad Air เนี่ยราคาเขาจะอยู่กลางๆอยู่แล้วกลางๆระหว่าง iPad รุ่นธรรมดาแล้วก็ iPad Pro ถ้า iPad Air เนี่ยได้ชิป M3 แล้วขายในราคาเท่าเดิมนี้จะดีมากดีใจมากแต่ถ้า M2 ก็โอเคก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ใช่ไหมแรงเนาะอันนี้คือเรื่องชิปต่อมาก็คือเรื่องของความจุอ่ะเป็นยังไงบ้างนู่นนี่ความจุของตัว iPad Pro ค่ะถ้าตามข่าวลือเขาบอกว่า iPad Pro จอ OLED 11กับ13นิ้วเนี่ยจะใช้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 GB ทั้งคู่เพราะว่าปกติไอตัว11นิ้วอะจะเริ่มที่128ค่ะมันจะใช้งานเยอะขึ้นรองรับฟีเจอร์หลายๆอย่างมากขึ้น128กิกเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยมันจะมีการจำกัดเรื่องคุณภาพของการถ่ายวิดีโอโปรเรสด้วยนะอ๋อใช่ใช่เหมือนบางฟีเจอร์อะจะรีควายความต้องการของความจุตัวเครื่องจะต้องใช้ตัว256กิกขึ้นไปใช่ดังนั้นก็คือตัดปัญหาตัด128ออกแล้วให้เริ่มต้นที่256กิกทั้งคู่แต่นอกจากนั้นเนี่ย
มันมีอีกข้อหนึ่งอันนี้คือจะจริงหรือเปล่าเนาะก็คือเรื่องความจุสูงสุดจะมีมาให้เท่าไหร่นะอันนี้เวอร์มากเขาบอกว่าอาจมีความจุสูงสุดเลือกถึง4เทราไบต์โอ้โหมันจะกลายเป็นว่ายังไงอันนี้แปลว่าก็จะมี256กิกะไบต์512กิกะไบต์1เทราไบต์2เทราไบต์แล้วก็4เทราไบต์ค่ะแล้วราคาล่ะโหลองมโนตัวราคาสูงสุดของ4เทราไบต์ดูมันคงจะโอ้โหพี่ว่าแพงมากๆเลยน่าจะพอๆกับ MacBook เลยเออเนาะเนี่ยก็มีข่าวลือสืบเนื่องต่อมาเลยก็คือเรื่องของราคาเมื่อก่อนเนี่ยมันมีข่าวลือนะบอกว่าตัว iPad Pro หน้าจอ OLED รุ่น11นิ้วตัวเริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นสูงกว่า1,500ดอลลาร์แพงมากถ้าตีเป็นไทยก็คือ 50,000 กว่าบาทแหละแพงมากใครจะซื้อแพงเกินแต่ก็มีอีกหนึ่งข่าวลือนะออกมาเหมือนแบบออกมาแย้งอ่ะโอ้ยมันแพงขึ้นจริงแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบแพงขนาดนั้นมันจะเริ่มต้นอยู่ที่900ดอลลาร์ อยู่ที่ประมาณนั้นอาจจะแพงสุดก็คืออาจจะ 1,000 ดอลลาร์ประมาณนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้กันเลยตรงนี้ก็คือแพงขึ้นแน่สำหรับคนที่ได้ iPad Pro เพราะอย่าลืมนะครับว่า iPad Pro ปี2024ปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไฮไลท์ของมันก็คือเรื่องของหน้าจอเนาะการเปลี่ยนพาเนลไปใช้หน้าจอ OLED แน่นอนต้นทุนมันสูงขึ้นอยู่แล้วต่อมาคือเรื่องของชิปประมวลผลถ้าใช้ชิป M3 ก็โอเคแต่ถ้าเป็นชิป M4 เนี่ยมันคือชิปใหม่ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกและอย่างอื่นหลักเรื่องของความจุเรื่องของแรมเนาะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนั่นแหละเนี่ยก็รอลุ้นกันอีกทีว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงสำหรับตัว iPad Pro หน้าจอ OLED นะครับเปิดตัว iPad Air เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่แน่นอนแหละอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องตามมาที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือตัวApple Pencil รุ่นที่3ค่ะให้ตรงนี้เล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับโอเคค่ะก็ณปัจจุบันทวนกันก่อนว่าตอนนี้มี Apple Pencil 3รุ่นวางขายซึ่งก็คือมี Apple Pencil รุ่นที่1เอาไว้ใช้กับ iPad รุ่นทั่วไปธรรมดาเนาะแล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่2อันนี้ใช้ได้กับทั้ง iPad Air iPad Pro แล้วก็ล่าสุดมีการเปิดตัว Apple Pencil Port USB-C ที่เอาตูดออกมาแล้วจะมีพอร์ตซ่อนอยู่ข้างในค่ะตอนนี้ก็มี3รุ่นซึ่งนั่นแหละค่ะ Apple Pencil รุ่นที่2กับตัวพอร์ต USB-C เนี่ยสามารถใช้ได้กับทั้ง iPad Pro แล้วก็ iPad Air เลยแต่ทีเนี้ยน้องคิดพี่นะถ้าเขาเปิดตัว Apple Pencil รุ่นที่3มาจริงมันจะเยอะไปไหม ตัวเลือกของ Apple Pencil จะมี4อันเลยนะก็คือรุ่นที่1รุ่นที่2 USB-C แล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่3แสดงว่าถ้าการมาของรุ่นที่3เนี่ยถ้ามาจริงนะคิดว่าจะต้องมีสักรุ่นหนึ่งที่หายไปก็อาจจะเป็นตัว Apple Pencil รุ่นที่2ก็ได้นะข่าวลือของ Apple Pencil เนี่ยมันไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี้มันเพิ่งมามีช่วงหลังๆนะถ้าย้อนกลับไปนี่คือนานมากแล้วมันเคยมีข่าวลือว่า Apple พัฒนา Apple Pencil รุ่นใหม่อยู่ที่ดีไซน์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Apple Pencil รุ่นที่2แบบสั้นๆอ่ะนะแต่พื้นผิวที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบด้านจะเป็นแบบมันเงามันวาวเหมือนกับตัว Apple Pencil รุ่นที่1แล้วก็ดีไซน์จะสั้นลงบางข่าวลือบอกว่าเปลี่ยนหัวดินสอได้ด้วยแบบถ้าอยากวาดแบบเส้นแหลมๆก็ถอดออกถ้าอยากวาดแบบเส้นทึบก็ใส่ใหม่คิดดูดีเราจะต้องพกหัวเท่าไหร่พี่ว่าเป็นไปไม่ได้นะอย่างนั้นแล้วจะพกยังไงเนาะใช่แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานออกมาแล้วบอกว่าตัว Apple Pencil รุ่นที่3เนี่ยจะรองรับเขาเรียกว่าเป็น Haptic Feedback ค่ะแบบเราบีบๆแตะๆที่หัวดินสอมันจะสั่นและรายงานบอกว่าจะรองรับท่าทางการบีบแบบใหม่ด้วยอันนี้คือเดานะอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าบีบเพื่อเปลี่ยนหัวดินสอค่ะอย่างเช่นถ้าเราวาดเส้นประอยู่เส้นบางๆอยู่ถ้าบีบทีนึงก็จะเป็นเส้นหนาบีบอีกทีนึงก็จะเป็นแบบเส้นแบบดินสอรอยวาดอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามาก็ดีแต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าไม่รู้ว่าความต้องการและการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะถ้าเพนซิลรุ่นใหม่ทำออกมาได้ดีใช่ไหมเปลี่ยนหัวดินสอได้ง่ายวาดอะไรได้มากขึ้นลงน้ำหนักได้มากขึ้นก็จะดีต่อคนที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆแต่ส่วนตัวมองว่าถ้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีให้เลือกถึง4แท่งมันก็จะเยอะพอสมควรเลยใช่ค่ะนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัว Apple Pencil รุ่นที่3มาไหมคิดว่ามาไหมยังพี่ว่ามาจริงเหรอก็โลโก้มันบอกทีมพูดเขาก็พูดมาก็มาค่ะมาพี่ว่ามาแต่ถ้าไปอัปเดตฟีเจอร์ให้ตัว Apple Pencil รุ่นที่2ใช้งานแบบวาดดีๆขึ้นได้ก็โอเคแล้วใช่ค่ะแต่น่าจะมาแหละข้อมูลสักขนาดนะโอเคดินสอพูดไปแล้วต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้จะเป็นข่าวลือที่มาคู่กับ iPad ตลอดนะครับก็คือตัว Magic Keyboard อ่ะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ค่ะก็สำหรับ Magic Keyboard แรกๆเนี่ยเขาลือว่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่เพื่อให้ iPad มีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นก็คืออาจจะมีการปรับแท็กแพดให้มันใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการลากมือนะคะเพราะว่าไอ้ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันค่อนข้างเล็กเนาะพอเราสลับจาก MacBook ไปใช้บน Magic Keyboard ของ iPad แล้วรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยใช่
แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มพอร์ต USB-C มามากขึ้นก็คือเอาไว้ให้เราเสียบสายเพื่อใช้งานต่อพวกอะไร USB-C เพื่อชาร์จแบต SSD ก็ได้มันก็จะมีช่องให้เราเสียบ USB-C มากขึ้นที่ตัว Magic Keyboard ค่ะก็อยากให้เขาทำมาแหละเพราะอย่าลืมว่าตัว Magic Keyboard รุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้ตัว iPad รู้สึกเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นนะค่ะแต่พี่คิดว่า Apple เนี่ยเขาอยากทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอีกจุดหนึ่งที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเรื่องของการรองรับชาร์จไร้สายค่ะสมมติว่าตัว Magic Keyboard ตัวใหม่เนี้ยมันมีแบบแม่เหล็กอยู่นี้ใช่ไหมยึดติดปั๊บชาร์จเลยแต่ว่าเราก็เสียบสายชาร์จกับตัวMagic Keyboard ไว้มันก็ดีค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราจะออกไปแล้วก็ดึงออกแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็คือเรื่องของพื้นผิวถ้าใครใช้ Magic Keyboard มาก่อนจะรู้ว่าพื้นผิวมันดูแบบมันก็ดูแข็งแรงนะค่ะแต่มันแบบเวลาเราเอามือวางนานๆมันไม่เหมือนกับตัว MacBook อ่ะค่ะนี่แหละมันก็เป็นรายงานบอกว่าตัวพื้นผิวของตัว Magic Keyboard เนี่ยอาจจะใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมคล้ายกับท็อปของตัวเนี้ยของตัว MacBookเวลาเราเอามือวางนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้สึกเมื่อยก็สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยสำหรับตัว Magic Keyboard บางคนเนี่ยที่เขาใช้จริงจังจริงจังเลยนะใช้ตัว iPad เนี่ยแทนแล็ปท็อปไปเลยนะอันนี้ก็สิ่งที่เราอยากลุ้นแล้วก็ข่าวลือที่พูดมาก่อนนะเนี่ยเสมอเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าเป็น Magic Keyboard ใหม่สำหรับ iPad Pro เพื่อให้ iPad Pro เนี่ยมีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นแต่ iPad Air ก็จะมีการเปิดตัวด้วยค่ะก็คิดว่าคงจะมีทั้งหมดแหละมั้งก็จะเป็น Magic Keyboard สำหรับตัว iPad Pro Magic Keyboard สำหรับตัว iPad Air แล้วก็อาจจะเลิกขายตัว Magic Keyboard รุ่นเก่าหรือลดราคาเพราะณปัจจุบันอย่างนี้ราคาก็ใช้เรียนนะแรงอยู่ก็แรงอยู่นะซื้อแท็บเล็ตได้อันนึงเลยใช่อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Red Loose นะจะจัดขึ้นวันไหนนะย้ำกันอีกทีจัดขึ้นวันที่7พฤษภาคมปี2024นี้ใกล้แล้วค่ะแล้วก็เวลา 20:00 นเวลาประเทศไทยนะคะเราก็จะมีไลฟ์สดใช่ไหมใช่มีไลฟ์ในช่อง Facebook iMod แล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารครับพอจบงานก็จะมีคลิปสรุปให้ติดตามกันก็รอติดตามกันด้วยนะอ่ะก่อนจากกันไปฝากเพนนิกฝากช่องหน่อยค่ะก็ถ้าใครตามข่าวของ Apple อยู่ก็ฝากดูคลิปอื่นๆในช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นุ่นนี้กับพี่เต้นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ